วังแกเอาของบูดมาให้ฉันกินทำไมเนี่ยก็ฉันอยากให้ลุงรับรู้รสชาติว่าของเสียของบูดนั้นรสชาติเป็นยังไงไงลุงคนที่เขาได้ของเสียจากลุงไปแล้วเขาเอาไปกินน่ะเขาจะรู้สึกยังไงแกกล้าแกล้งฉันเหรอฮะแล้วอีกอย่างนึงลุงทำแบบนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมนะจ๊ะลุงเป็ดย่างหอมๆให้เป็ดว่าซะด้วยนะเนี่ยกินไม่หมดก็ต้องเก็บไว้นี่พ่อทำไมพ่อไม่เอาเป็ดที่เหลือจากว่ายเนี่ยไปแบ่งป้าเล็กกินบ้างอ่ะเราอยู่กัน2คนมันกินไม่ไหวนะพ่อเอ้าจะไปแบ่งอะไรตอนนี้เราก็ไปแช่ช่องฟรีซไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อจะลื้อออกมาเป็ดเนี่ยมาทำตั้งหลายเมนูเลยนะแกแต่การกินอะไรซ้ำๆกันทุกวี่ทุกวันน่ะมันน่าเบื่อนะพ่อแต่พ่อไม่เบื่อเว้ยเออนะยังไงนะเดี๋ยวพ่อจะออกมาทำหลายๆเมนูให้แกกินเลยนะรับรองอร่อยเหมือนเดิมแกไปไหนก็ไปเถอะไปเถอะไปงั้นฉันออกไปตลาดนะพ่อไปเถอะของดีจะรีบแบ่งทำไมตอนนี้เก็บไว้กินเองแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนแค่เป็ดย่างซะด้วยยังหอมอยู่เลยอ้าวต้นไปไหนมาล่ะก็จะไปให้พวกไงฉันเอามาจากนีนสารเลยนะเออผลของไหว้อย่าของดีเลยโอ้ขอบใจมากนะต้นโอ้งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะรีบไปตลาดเอ้าพี่ปุ๊กนั่นกล่องอะไรอ่ะพี่อ๋อของไหว้อ่ะต้นเขามาให้เมื่อกี้เนี้ยพี่ต้นเนี่ยนะให้ของไหว้ให้ฉันดูหน่อยสิแช่ฟิตมาด้วยแล้วกลิ่นไม่ค่อยดีแล้วด้วยถึงว่าสิพี่ต้นก็ถึงได้ให้อ่ะพี่ต้นนี่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะชอบเอาของไม่ดีให้คนอื่นอ่ะเนี่ยกินไประวังท้องเสียด้วยล่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกเล็กเดี๋ยวกินไม่ได้ก็ทิ้งไปฉันไปก่อนนะมองอะไรเนี่ยสงสัยจะเป็นของกินแน่เลยแล้วนี่ว่าแล้วใครมาตั้งแถวนี้วะเนี่ยอะไรของแกกวางบทอะไรนี่ลุงทำแกงนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็สองสามวันแล้วทำไมเหรอนี่แสดงว่าลุงกินเหลือเหรอมันไม่ได้ของเหลือมันเป็นของดีของอร่อยยังไม่เสียเลยเนี่ยฉันก็ไม่ได้ใส่กะทิด้วยนะเออจริงโธ่ลุงบ้านลุงก็ไม่ได้จนสักหน่อยทำไมลุงจะทำกับข้าวดีๆให้ฉันกินบ้างไม่ได้หรือไงนานๆฉันก็มาหาลุงทีนะทำไมฮะถ้าแกกินไม่ได้นะไปเลยนู่นออกไปกินข้างนอกเลยกวางเรื่องเยอะฮะระวังนะลุงให้ของเน่าของเสียคนอื่นกินอะระวังกรรมจะตามทันนะลุงนี่สักทีดีไหมฮะพี่เจ้าป่าแกไม่พูดหรือยังไงกวางเหี้ยไปเลยออกไปกินข้างนอกไปไปก็ได้ลุงใจร้ายอ่ะไม่รู้จักของดีซะละโหจังหอมอยู่เลยเอาไปกินเองก็ได้เว้ยไม่มีใครแย่งดิ
ฮัลโหลค่ะพี่โฟนแป๊กวันก่อนลุงต้นเอาผลไม้มาให้แม่พี่อะแต่ผลไม้มันจะเสียหมดเลยนะแป๊กทีหลังอะอย่าเอามาให้แม่พี่อีกนะเพราะพี่ไม่ค่อยอยู่บ้านแม่พี่เขาก็แก่แล้วหูตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวถ้าเขากินไปอะจะท้องเสียเดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาล นะฉันต้องขอโทษด้วยนะพี่โฟนคือฉันบอกพ่อหลายครั้งแล้วว่าอย่าเอาของเน่าของเสียไปให้คนอื่นเขากินน่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะแป๊กพี่โทรมาบอกแค่นี้แหละจ้ะพี่ขอโทษด้วยนะแป๊กพ่อมาพอดีเลยพี่โฟนโทรมาบอกฉันว่าพ่อเอาผลไม้หน้าผลไม้เสียไปให้แม่เขากินเหรอพ่อทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันบอกพ่อกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอาของหน้าของเสียไปให้คนอื่นเขากินน่ะขนาดพ่อยังไม่กินเลยแล้วคนอื่นเขาจะกินได้ยังไงนี่ตอนที่ฉันเอาไปให้เนี่ยมันยังไม่ได้เสียเขาเอาเก็บไว้หลายวันหรือเปล่าแป๊กโอ้ยพ่อไม่ต้องมาแก้ตัวเลยฉันรู้จักพ่อดีนะแล้วครั้งหน้าพ่อก็ไม่ต้องเอาของเน่าของเสียไปให้ใครเขากินแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปบ้านกวางมันชวนกินข้าวกับแม่มันอ่ะฉันไปอาบน้ำก่อนอะไรของพวกมันวะยังไม่เสียอยู่อ่ะฉันเอาไปให้เดี๋ยวฉันจะไปเอาของอร่อยๆมาให้ลุงกินนะจ๊ะมาแล้วจ้าต้มเลือดหมูร้านดังอร่อยๆเลยจ้ะลุงนี่แกคิดยังไงเนี่ยฮะชวนลุงมากินข้าวที่บ้านแกกว่าก็ฉันอยากให้ลุงได้กินของอร่อยๆไงจ๊ะลองกินดูจ้ะลุงอร่อยนะอ่ะนะกินก็โอเคนะเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนนะเอาน่าจะอร่อยนะเนี่ยกวางแกเอาของบูดมาให้ฉันกินทำไมเนี่ยก็ฉันอยากให้ลุงรับรู้รสชาติว่าของเสียของบูดนั้นรสชาติเป็นยังไงไงลุงฉันอยากให้ลุงรับรู้ถึงความรู้สึกของคนที่เขาได้ของเสียจากลุงไปแล้วเขาเอาไปกินน่ะเขาจะรู้สึกยังไงน้องกวางแกกล้าแกล้งฉันเหรอฮะฉันไม่ได้แกล้งแต่ฉันเป็นห่วงลุงจริงนะจ๊ะแล้วอีกอย่างนึงลุงทำแบบเนี้ยมันเป็นเวรเป็นกรรมนะจ๊ะลุงฉันเป็นเด็กอะฉันไม่กล้าสอนลุงหรอกจ้ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ถ้าลุงไม่เจอกับตัวลุงก็คงจะไม่รู้สึกเอาน่ะพ่ออย่าไปโกรธกวางมันเลยแล้วเป็นไงล่ะพ่อจะได้รู้สึกไงว่าคนที่เขาได้ของเสียจากพ่อไปอ่ะเวลาถ้าเขากินไปแล้วอ่ะเขาจะมีความรู้สึกยังไงเออพ่อรู้แล้วต่อไปเนี้ยฉันก็คงไม่เอาของบูดของเสียของเน่าไปให้ใครกินอีกแล้วแหละเออให้มันจริงเถอะนะพ่ออย่าให้ฉันรู้อีกนะว่าพ่อเอาของเสียของเน่าไปให้ใครเขากินอีกอ่ะไม่อย่างนั้นอ่ะฉันจะไม่อยู่กับพ่อแล้วเอาจริงๆนะพ่อพ่อทำนิสัยอย่างเงี้ยฉันอายคนนะเออพ่อขอโทษนะเอาล่ะเอาล่ะล่ะมาเรามากินต่อกันดีกว่าจ้ะไม่ใช่จ้ะมีในตู้กับข้าวเดี๋ยวฉันไปยกมาให้นะจ๊ะนั้นเอาอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวลุงจะกินต่อเอ้ยไม่เอาแล้วล้อเล่นน่ะลุงนี่จ้ะกับข้าวอร่อยอร่อยฝีมือฉันเองจ้ะลุงเอาจริงนะไม่เสียไม่บูดแน่นอนจ้ะ
มันต้องอย่างนี้สิค่อยหายโกรธหน่อยมากำลังหิวเลยเอาเรื่องปักเป็นไงลุงมันต้องแบบนี้แป๊กเมื่อวันก่อนลุงต้นเอาผลไม้มาให้แม่พี่อ่ะแต่ผลไม้มันจะเสียหมดเลยนะแป๊กทีหลังอ่ะอย่าเอาผลไม้มาให้แป๊กทำไมเลยคุยก่อนฟิตไว้ฟิตไว้ฮะได้ก็อ๋อเหรอไม่ไปทำงานเหรอโรนี่น้องกวางแกเอาของบูดให้ฉันกินอย่างนั้นเหรอฮะก็ฉันอยากให้ลุงรับรู้ถึงรสชาติว่าของเสียของบูดมันเป็นยังไงเนี่ยฉันอยากให้ลุงนึกถึงความรู้สึกไอ้คนรู้สึกความรู้สึกของคนที่ได้ของเสียแอบไปที่โลกบางแอบแอคชั่น